ครับพอดีน้องเป็นไงมายังไงเนาะนี่ทำไมได้มาขอนแก่นครับเนี่ยสรุปยังไงตอนนี้พี่ก็อยู่ขอนแก่นค่ะทำงานอยู่ขอนแก่นเหมือนกันไอแต่พี่ทำงานที่ปตท.นี่รู้ไหมคะอ๋อสรุปไม่ได้อยู่กาฬสินธุ์เป็นคนกาฬสินธุ์ค่ะแต่ทีนี้พอดีน้องสึกออกมาแล้วไม่มีที่อยู่แม่ก็เลยเอามาอยู่ด้วยมาทำงานจ้ะแต่ไปทำงานกับพ่อเลี้ยงที่โอ้แสดงว่าอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้เดินทางมาจากกาฬสินธุ์อยู่ขอนแก่นอยู่แล้ว มาส่งถึงมือคุณแม่ก็สบายใจครับก็จะได้หายห่วงโอเคแล้วมีอะไรก็ค่อยทักมาหาพี่ครับครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ค่อยแจ้งมาเด้อเออแต่พี่ว่าเรื่องนี้มันเล็กมากเดี๋ยวมึงจะผ่านไปได้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ากลับไปทำงานทำการเว้ยแต่เข้าใจน้องนะเข้าใจบางทีเด็กเนาะไม่มีทางออกก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเจอกับแรงกดดันทุกวันก็ความเครียดสะสมนี่คือต้นตอของปัญหาใหญ่ๆหลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและก็เยาวชน